ว่ากันว่านะครับความสามารถของกาโร่นะตอนนี้นะครับสามารถเอาชนะโกคูล่างซูเปอร์ไซย่าบูได้อย่างง่ายดายแล้วนะครับเฮ้ยโกคูเลยนะจะแพ้กาโร่ได้จริงๆเหรอครับสวัสดีแฟนๆชาวแอนิเมชันกันทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีประเด็นระหว่างตัวของกาโร่ปะทะกับโกคูซุปเปอร์ไซย่าบูนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็มีคนขอมานะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาเนี่ยขอโกคูมาซึ่งไม่ได้กำหนดว่าเป็นร่างไหนนะครับพี่เนี่ยก็เลยเอาร่างบลูให้นะครับปะทะกับกาโร่ร่างพระเจ้านั่นเองนะซึ่งน้องเขาก็ขอมาว่าเฮ้ครับเพ่ผมขอกาโร่พระเจ้าเนี่ยปะทะกับโกคูหน่อยได้ไหมครับเพ่ผมว่าโกคูโดนเซตยอดแน่นอนกาโร่ร่างนี้มันเก่งมากเลยนะโอเคนะครับย่อมได้นะครับในเมื่อขอมาแล้วเนี่ยทางพี่นี่ก็จะจัดให้เลยนะครับซึ่งสเกลในการวัดวันนี้เนี่ยก็จะมี power strength speedDurability, Ability, IQ และก็ Hack นะครับผมประมาณนี้เช่นเดิมเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับผมก็มาทาง Power ก่อนเลยแล้วกันนะครับ Power เนี่ยนะครับผมขอมอบกับตัวของซุนโกคูนะครับผมในร่างบูเนี่ยแน่นอนว่าพลังค่อนข้างเยอะนะครับผมนะฮะเยอะยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงไทม์ไลน์ให้แล้วกันนะครับในร่างแรกเนี่ยสู้กับฟิเซอร์นะครับดาวระเบิดปุ้งปังเลยทีเดียวนะครับร่างต่อมานะครับกับเซลล์นะครับกาแล็กซี่นะครับร่าง2นั่นเองนะครับระดับกาแล็กซี่นะเซลล์เนี่ยทำลายกาแล็กซี่ได้เลยเหมือนกันนะครับผมนะฮะร่างต่อมาครับร่าง3นะครับเอาไว้สู้กับบูครับบูเนี่ยก็ระเบิดกาแล็กซี่เป็นว่าเล่นเลยครับเป็นลูกเป็นลูกเลยนะครับกาแล็กซี่นั่นแหละครับคือโกคูเนี่ยสู้กับตัวที่มีพลังอันดับนั้นหมดเลยซึ่งแสดงว่าพลังของโกคูเนี่ยก็อยู่ในระดับเดียวกันนะครับเพราะว่าเซลล์กับพวกบูเนี่ยมันก็บอกว่าเอ้ยพลังโกคูเนี่ยใกล้เคียงมันแล้วนะประมาณนั้นก็แสดงว่านะครับมีพลังอันดับนั้นแหละนะฮะจริงๆเลยนะครับอ้างอิงจากตัวของตัวละครที่พูดได้เลยนะครับว่าโกคูเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆระดับนั้นเลยนะครับว่าพลังเยอะประมาณนั้นเลยนะต่อมานะครับร่างก๊อตเนี่ยร่างก๊อตเนี่ยก็จะเป็นการรวมพลังของชาซาย่าทั้ง5คนเลยก็ว่าได้นะครับแน่นอนนะครับ5คนเนี่ยแต่ละคนมีพลังไม่ธรรมดาเลยนะครับผมนะฮะคงไม่ต้องพูดถึงหรอกว่าเยอะแค่ไหนนะครับร่างก๊อตเนี่ยนะฮะแล้วก็ต่อไปครับผมก็จะเป็นร่างบูเนี่ยร่างล่าสุดเลยนะครับไม่ใช่ร่างล่าสุดสิเป็นร่างที่เอามาปะทะกับกาโร่นั่นเองนะครับทุกคนนะร่างนี้นะครับแน่นอนว่าเนี่ยพลังก็เหนือก๊อตขึ้นมาอีกนะครับผมทุกคนนะเรียกได้ว่าเป็นร่างที่ควบคุมพลังได้อย่างดีๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะฮะซึ่งง่ายๆนะครับในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นสเกลพลังแบบว่าทำลายแบบทีเดียวหายทั้งจักรวาล8จักรวาล9อะไรอย่างงี้แน่นอนนะครับมันต้องเซฟคอสอยู่แล้วนะครับเซฟคอสที่ว่านี่ก็คือนะครับการควบคุมพลังนะครับโกคูเนี่ยเขามักจะควบคุมพลังขี้ของเขาไว้ตลอดเวลาเลยนะครับถ้าไม่ควบคุมนะครับก็อย่างเหมือนตอนที่โกคูเนี่ยสู้กับบิลบนดาวของเจ้าพิภพนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าดาวเจ้าพิภพเนี่ยมีมวลมากกว่าโลกถึง10เท่านะครับผมซึ่ง10เท่านะครับโกคูเนี่ยทุบดาวของเจ้าพิภพแตกไปแล้วดวงนึงไม่ใช่ดวงนึงดิทะลุดวงนะฮะก็แสดงว่าทุบโลกเนี่ยไปประมาณ10กว่าดวงแล้วนะครับผมนะฮะง่ายๆแค่นั้นเลยนะครับทุกคนนะพลังของโกคูในซูเปอร์ไซย่า3เนี่ยแต่ถ้าอยากดูฉากการทำลายล้างหรือการลบล้างจริงๆนะครับก็แนะนำไปดูตอนที่เซนโอนะครับลบล้างจักรวาลไปเลยทีเดียวนะครับนั่นแหละครับคือสุดยอดพลังจริงๆนะฮะต่อมานะครับสเตรนจ์เนี่ยนะครับน้องๆก็จะมองว่าเฮ้ยพี่เขาทำไมไม่ให้กาโร่ล่ะครับผมถ้าพี่พูดไปนะอันนี้ถ้าพี่พูดไปนะครับจริงๆครับสเตรนจ์ตรงนี้ก็ต้องเป็นโกคูนั่นแหละครับผมนะถึงแม้กาโร่กับไซตามะเนี่ยจะปะทะหมัดกันและแบบดาวหายหลายดวงประมาณเนี้ยจริงๆแล้วครับความแข็งแกร่งแบบนั้นนะครับโกคูเองก็ทำได้เหมือนกันนะครับซึ่งโกคูเนี่ยในฉากปะทะหมัดกันเนี่ยนะครับเรียกได้ว่านะครับสั่นคลอนไปทั้งจักรวาลเลยก็ว่าได้นะครับถ้าหากไม่ควบคุมพลังเนี่ยแน่นอนนะครับต้องเกิดการสูญเสียหรือความเสียหายเป็นอย่างมากเลยนะครับทุกคนต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านสปีดนั่นเองนะครับโหแน่นอนนะครับผมสปีดด้านนี้นะครับโอ้โหโกคูเนี่ยแซงเลยครับนำมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่านะครับตามโกคูไม่ทันเลยครับถ้าเป็นสปีดในการต่อสู้จริงๆนะครับซึ่งโกคูเนี่ยเร็วกว่าหลายขุมเลยนะครับทุกคนนะฮะใครนะครับจะย้อนแย้งเรื่องสปีดตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่กาโร่มันรับสปีดแต่ตะมะได้ทันเลยนะมันโดดไปดาวพฤหัสมันต่อยกันถึงดาวพฤหัสทันเลยนะพี่นะเพราะงั้นมันต้องเร็วกว่าโกคูสินะครับยังไงก็สามารถเมนได้เลยนะครับตรงนั้นพี่ก็จะรับฟังนะครับทุกคนต่อมานะครับในส่วนทางด้าน durability เนี่ยแน่นอนนะครับว่าตัวของโกคูเนี่ยย่อมมีความอึดของร่างกายเนี่ยมากกว่าอย่างแน่นอนนะครับดาวระเบิดกาแล็กซี่ระเบิดตัวโกคูไม่ตายหรอกนะครับผมนะฮะณปัจจุบันนี้นะร่างบูนี่นะบอกไว้เลยนะครับว่าร่างกายของเขานั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับรับการโจมตีเนี่ยคือแบบได้อย่างมหาศาลเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนนะแค่ร่างบูนะแบบสู้กันแบบอย่างว่านะครับแค่ปะทะกันก็จักรวาลสั่นคลอนนะครับผมทุก
คนนะฮะระดับนี้แล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับถ้ากาโร่ทนหมัดระดับจักรวาลได้นะครับทุกคนเนาะแต่ก็อาจจะมีน้องๆนะครับบางคนพูดขึ้นว่ากาโร่ถึกกว่านะครับแล้วก็จะหาว่าแบบว่าเอ้ยพี่อวยเปล่าฮะอวยโกคูเกินไปแล้วนะพี่นะพูดแต่โกคูไม่พูดของกาโร่เลยนะครับจริงๆนะครับมันไม่ใช่การอวยนะทุกคนแต่นะครับในเมื่อสเตตโกคูมันนำนั่นนะน้องจะใครพี่ไปพูดถึงกาโร่ทำแมวอะไรก็ตามนั้นเลยนะครับเพราะว่าตัวสแตทเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าตัวไหนสแตทมันนำนะครับพี่ก็ต้องพูดเรื่องสแตทของตัวนั้นยาวๆเลยอาจจะไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับตัวนั้นตัวที่สแตทน้อยกว่าอะไรอย่างนี้นะครับต่อมานะครับด้าน ability เนี่ยนะครับก็ต้องมอบกับตัวของกาโร่เลยละกันนะครับเพราะอะไรนะครับมาฟังดูกันว่าทำไมพี่ถึงมอบกับตัวกาโร่นะครับกาโร่เนี่ยนะเขาเนี่ยมีพลังจากก็อดใช่ไหมครับจากพระเจ้าของเขานะครับซึ่งแน่นอนนะครับ ability ทุกอย่างของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะครับมันจะเป็นทักษะวิชาศิลปะการต่อสู้นะครับผมนะฮะการลอกเลียนแบบนะครับนั่นคือ ability ของเขาเลยนะครับและยังสามารถเล่นกับมิติเวลาได้อีกด้วยนะครับแถมย้อนเวลาได้อีกด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่ากาโร่เนี่ยครับ ability ในค่อนข้างที่จะดีกว่าเป็นอย่างมากเลยนะครับในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้าน IQ เนี่ยแน่นอนนะครับกาโร่เนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากนะครับเป็นคนที่คิดวิเคราะห์ได้ดีมากนะครับผมวิเคราะห์เสมอในเหตุการณ์การต่อสู้นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขอมอบกับตัวของกาโร่เลยแล้วกันแน่นอนว่าโกคูเองก็ฉลาดเหมือนกันครับแต่ว่านะครับด้าน IQ จริงๆเนี่ยคือของกาโร่เนี่ยสูงกว่าแน่นอนนะครับโกคูเนี่ยเป็นคนซื่อๆนะครับแต่ว่าถ้าหากเอาจริงในการต่อสู้แล้วนะครับก็จะเป็นคนที่วิเคราะห์เหมือนกันครับในการต่อสู้นะครับแต่ว่านะครับอาจจะไม่ถึงเท่าขั้นกาโร่นะครับทุกคนนะในส่วนสุดท้ายนะครับส่วนพลังของแฮกนั่นเองนะครับหรือความโกงของพลังทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนะตรงนี้เนี่ยแน่นอนเลยนะครับว่าผมเนี่ยต้องให้กาโร่นั่นเองนะครับผมนะฮะที่เด่นเลยก็คงจะเป็นพวกมิติเวลาอะไรเนี่ยการย้อนเวลาประมาณนั้นนะครับของกาโร่เลยนะครับที่เด่นเลยนะครับส่วนทักษะวิชาต่างๆอื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้มากอะไรครับส่วนก๊อปปี้เองก็ค่อนข้างจะทำได้ดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะก๊อปเป้พลังระดับโกคูได้ไหมแต่นะครับความสามารถของโกงเนี่ยผมให้กาโร่ก็จริงนะครับทุกคนแต่ต้องมาดูผลนะว่าใครจะเป็นคนชนะนะครับทุกคนนะคนที่ชนะนะครับในสเกลพลังทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยคนคนนั้นก็คือซุนโกคูนั่นเองนะครับทุกคนนะฮะเนื่องจากเนี่ยพาวเวอร์เขาเนี่ยมีมหาศาลนะครับแม้ว่ากาโร่จะมีแฮกด้านนั้นก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าสู้กันสักพักนึงเนี่ยก็คงจะโดนพลังของโกคูเนี่ยลบล้างหายไปนั่นแหละครับทุกคนนะจริงๆแล้วนะครับพลังตรงนี้เนี่ยคือพาวเวอร์ของโกคูเนี่ยก็เปรียบได้เหมือนแฮกเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่เนี่ยนับรวมability ที่ดีนะครับก็เลยเลือกให้เป็นกาโร่เนี่ยได้ความแฮกนั้นไปนะครับทุกคนเนาะแล้วถ้าหาก2คนนี้เนี่ยมีการต่อสู้เนี่ยหลากหลายรูปแบบกันเกิดขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวกาโร่เนี่ยก็จะสู้กับตัวโกคูนะครับด้วยนิสัยของตัวละครแล้วนะครับแรกๆเนี่ยก็ต้องปะทะหมัดกันก่อนนะครับยังไม่ได้ใช้พลังอะไรกันมากมายหรอกนะครับต่อยตีกันด้วยหมัดก่อนนี่แหละครับตัวละครกาโร่กับโกคูนะฮะหลังๆก็จะมีการใช้พวกหมัดพวกพลังอะไรเนี่ยพลังขึ้นเตาเอ้ยกาโร่ก็ได้ใช้พวกเคล็ดวิชาลับของเขาเอ้ยอะไรงี้นะครับแต่มิติเนี่ยจะเก็บมาสุดท้ายครับประมาณนั้นเลยนะครับอารมณ์เหมือนตอนสู้กับไซน์นะครับผมจะเก็บช่วงวัตถท้ายเลยนะแต่ถึงแม้จะเก็บถึงไว้ช่วงสุดท้ายนะครับก็คงไม่มีผลต่อโกคูอยู่ดีนะครับด้านพลังด้านความเร็วอะไรเนี่ยเหนือกว่าหมดเลยนะครับแน่นอนนะครับอาจจะเกิดการโจมตีด้วยความเร็วสูงขึ้นประมาณนี้นะครับจนทำให้กาโร่เนี่ยแพ้น็อกเอาท์ไปในที่สุดเลยประมาณนั้นนะครับทุกคนนะฮะหากใครนะครับมีความคิดยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ลงได้เลยนะครับว่าจุดๆไหนเนี่ยมันผิดเอ้ยพี่จุดไหนควรแก้ข้อมูลประมาณนั้นนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่เนี่ยก็จะไปอ่านแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขให้น้องๆกันทุกคนนะครับย้ำเลยนะครับว่าต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยนะครับทุกคนนะฮะและถ้าที่สุดนี้นะครับใครเนี่ยที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กันด้วยนะครับผมที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Animation กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับทุกคนฮะสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย